ียบคมสมเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ด้านการแสดงที่ใครๆต่างก็สู้หกยกให้เธอเป็นดาวที่อยู่บนฟากฟ้าบันเทิงไทยที่ยังคงสว่างสวยอย่างไม่เคยดับหรือว่าอับแสงนกจริยาแอนโฟเน่นักแสดงมากฝีมือที่ค้ำวอดอยู่ในวงการมานานเกือบ30ปีกับบทบาทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือว่าตัวดีเธอก็ตีบทแตกได้ทุกครั้งเส้นทางการเป็นดาวค้างฟ้าของเธอเริ่มจากการที่เธอเป็นนักเรียนการแสดงทางช่อง3และได้มีโอกาสลองสนามจริงกับละครเรื่องแรกเบญจรงค์ 5 สีฝีมือก็เข้าตาผู้ใหญ่ทางช่องจนได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่องสนิมน้ำค้างแต่ที่ดังจนสร้างชื่อให้กับเธอแน่นอนค่ะต้องยกให้กับละครในตำนานอย่างแต่ปางก่อนรอดิฉันเหรอคะก่อนหน้านี้ฉันมาพบเธอไม่ได้แต่ว่าคืนนี้ฉันตั้งใจจะมาฟังเธอเล่นเพลงที่เธอชอบเล่นมากที่สุดเพราะฉันเองก็ชอบเพลงนั้นมากที่สุดเหมือนกันเพลงอะไรคะเธอก็น่าจะรู้ดีว่าเพลงอะไรเร็วเข้าเถอะเข้าไปข้างในเถอะแต่ว่าอย่าให้คุณวิไลเนี่ยเห็นเธอก่อนที่เธอจะเล่นเพลงนี้ก็แล้วกันทำไมล่ะคะจากนั้นมานกจริยาก็มีงานละครออนอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับผลงานภาพยนตร์ที่ดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์จะค้านกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะงานหนังเธอมักจะรับบทเป็นตัวร้ายขายเซ็กซี่แต่ฝีมือระดับนี้มีหรือจะพลาดรางวัลในปี2529เธอก็สามารถคว้ารางวัลพระสุรสวดีดาวร้ายหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเมียแต่งมาครองได้ปรุงไม่ยอมเสียคุณไปให้เด็กคนนั้นหรอกเรื่องอะไรปรุงจะตีงูให้กากินแต่หมูเข้าปากหมากว่าจะทำให้คุณเลิกกับเมียได้ปรุงต้องลำบากขนาดไหนคุณอย่าลืมว่าที่เมียผมเขายอมเลิกยอมยาเพราะเห็นกับเด็กในท้องของคุณผมไม่เห็นว่าคุณจะต้องลำบากอะไรเลยอุ้ยเมียคุณมันวิเศษนี่ดิอยากเอาเขาทำไมล่ะน่าจะเก็บเอาไว้บูชานะหลายสิบปีแล้วนะก็มันแน่นอนก็คือเปลี่ยนวัยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากนักแสดงคนหนึ่งก็ตอนนี้ขยับมาเป็นคนอยู่เบื้องหลังจัดละครนกจริยาถือว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทที่มีพลังด้านการแสดงค่อนข้างสูงโดยเฉพาะบทดราม่าเชือดเฉือนบีบเค้นอารมณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเข้าทางของเธอเป็นอย่างมากลืมกระบังหน้าเดี๋ยวฉันไม่เอามาให้เองไม่ต้องฉันจำแกได้แล้วแกอันนี้ใช่ไหมพยาพักดีกราบตีนกูขนาดพยาพักดียังต้องกราบตีนกูเลยกูจะแฉให้หมดไอ้หัวไอ้คนปากเสียเอาไหมคนยังลื่นนะปากกูก็เห็นลิงไก่แล้วแล้วเรื่องวิเศษกับคนอื่นตรงไหนจะคอยบงการกำหนดชีวิตคนนี้ให้ทำตามใจลื้อเนี่ยคอยดูนะตลอดชีวิตลื้อเนี่ยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะไม่มีลูกหลานคนไหนทนลื้อได้สักคนหนึ่งหรือมันคนไม่มีหัวใจสมัยนี้เป็นสมัยของโอกาสนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆอย่ารอให้ยังไงคือเราก็ต้องขวนขวายหาโอกาสถ้าเกิดเรารักที่จะทำอะไรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่าเป็นอะไรที่ตามกระแสมากอยากทำงานตรงไหนต้องพัฒนาตัวเองให้ถูกกับงานต้องเป็นบุคคลคุณภาพคือเราจะเข้ามาแล้วอย่าคิดว่าใช้หน้าตาอย่างเดียวเราต้องคิดว่านิสัยต้องดีด้วยการทำงานต้องดีต้องวางตัวให้เหมาะสมนะคะแล้วการทำงานตรงนี้เนี่ยมันต้องเข้ามาเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เขาอยากได้เราเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คำนึงถึงหลายๆอย่างแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณใช้โอกาสให้เป็นจริงก็ถลกกระโปรงขอความเมตตาจากท่านซะเลยสิไส้แกกี่ขวดฉันรู้จักหมดฉันยอมแกมามากพอแล้วนะต่อไปฉันไม่ยอมผู้หญิงหน้าหนาอย่างแกแก้ผ้าแย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากฉันไปจำใส่กระหัวไปด้วยแกปูนี้แล้วใครจะเอาเชิญอาบน้ำแร่แช่น้ำนมให้หอมฟุ้งพยะสักวันคงจะมีตะแก่ที่ไหนชายตาแหล่บ้างแต่คงจะไม่ใช่คุณปูริมเพราะถ้าเขาจะแหล่เขาก็คงแหล่ไปนานแล้ว
ไม่ปล่อยให้เธอนอนโดดเดี่ยวอยู่อีกตึกนับ10ปีหรอกจริงนะการเป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นงานที่หนักพอตัวอยู่แล้วแต่เธอก็ยังคงต้องสวมหมวกอีกใบกับการเป็นผู้จัดละครของค่ายเมกะเจที่มีผลงานคุณภาพป้อนให้กับทางช่องอย่างไม่ขาดแต่ถึงแม้ว่าจะหันไปทำงานเบื้องหลังแต่การที่เป็นคนเบื้องหน้ามาก่อนก็ไม่มีวันที่ผู้หญิงที่ชื่อนกจริยาจะทิ้งงานแสดงแน่นอนค่ะแกไม่รู้หรือว่าอาแกชอบสะสมหนุ่มๆถึงไปอยู่คอนโดคนเดียวไงไม่จริงแกฆ่าฉันใช่ไหมแกไม่รักฉันใช่ไหมเด็กเมื่อวานซึ่งแกจะคิดว่าจะมางัดข้อกับฉันได้ตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จเองด้วยกำลังจะเป็นของฉันหมดแล้วหน้าทงไม่มีใครก็ทำแบบเลือกเลยตกลงเรื่องอะไรคะแก้วไปทำอะไรผิดอีกคุณนายอย่าถึงมาว่าแก้วเอาว่าแก้วเอาก็ลึกจุกในต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้ไม่น่ารักหรือไงเอาพวกเรื่องมานี่มาลูหน้ามึงมาลูใกล้ๆว่าหน้ามึงล่างหรือเปล่าหน้าล่างแล้วยังหนาหนามึงอาตุติอาตุติในมุมมองของพี่เหรอพี่ก็ว่ามันก็เป็นการเติบโตทางการทำงานนะคะแล้วก็มันเป็นความฝันของคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็ฝันของคนที่รักละครอ่ะพี่เป็นคนที่พอมาทำงานแล้วพี่รักละครรักเรื่องราวของละครมันก็เลยไม่ได้หยุดตัวเองที่การเป็นนักแสดงคนนึงมันยังอยากจะทำอะไรที่แบบให้ความสุขกับคนดูต่อไปเรื่อยๆก็เลยมองงานด้านเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเสียงร้องไห้ที่ผัวให้มีเมียน้อยของผู้หญิงทั้งโลกมารวมกันคงดังก็จงโลกแตกแต่ถ้าเอาเสียงบ่นล่ะของผู้ชายที่หลอกเมียหลวงไปมีเมียน้อยมารวมกันก็คงดังก็จงโลกแตกเหมือนกันเมื่อเห็นสายตาสองใจเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องร้องไห้สำหรับคนที่เคยติดตามและคอยติดตามมาตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงทุกวันนี้ก็บอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความเอ็นดูที่ให้มาโดยตลอดต้องขอบอกว่าจริงๆการเป็นนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เพราะความเมตตาแล้วก็เอ็นดูของประชาชนที่นกอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณมากที่ยังติดตามและชื่นชมในผลงานขอบพระคุณค่ะ